สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงงานประกาศรางวัลอีกหนึ่งงานนะครับที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับทุกคนนั่นก็คืองาน Golden Disc Award นะครับครั้งที่36นะครับตอนนี้เนี่ยทางรายการทางงานประกาศรางวัล Golden Disc Award นะครับก็ได้มีการออกมาประกาศถึงผู้เข้าชิงรางวัลใหญ่ประจำปีนี้แล้วนะครับทุกคนงาน Golden Disc Award ในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่36แล้วนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับทุกคนก็เป็นงานประกาศรางวัลอีกหนึ่งงานที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับถือได้ว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานเลยนะครับที่เหล่าดาราศิลปินไอดอลต่างๆในวงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยจะเดินทางเข้าไปร่วมงานนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นงานประกาศรางวัลนะครับว่าใครเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรในงานนี้ไปบ้างนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่8มกราคมปีหน้านะครับทุกคนใครเนี่ยที่รอติดตามงานนี้ก็ติดตามกันได้นะครับในวันที่8มกราคมนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดออกมาด้วยนะครับทุกคนซึ่งในงานครั้งนี้นะครับก็ได้มีการประกาศออกมานะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลใหญ่ๆต่างๆในงานนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับในสาขารางวัลต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยทาง Golden Disc Award เนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อออกมานะครับสำหรับผู้ที่เข้าชิงมาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับสาขารางวัลแรกได้แก่รางวัลดิจิตอลบอนซังนั่นเองนะครับทุกคนรางวัลนี้นะครับแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้วงที่ตัวเองรักวงที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยคว้ารางวัลนี้ไปได้นะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่เป็นรางวัลใหญ่ในรายการประกาศรางวัลเลยสำหรับรางวัลบอนซังนะครับและในครั้งนี้นะครับทาง Golden Disc Award เนี่ยก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ท้าชิงนะครับในรางวัลหมวดหมู่ของดิจิตอลบอนซังออกมาแล้วนะครับสำหรับรายชื่อของศิลปินไอดอลต่างๆนะครับที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลนี้นะครับวงแรกได้แก่ G Idol นะครับหลังจากที่วงเนี่ยเจอมรสุมต่างๆมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะคัมแบ็กเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเหล่าสมาชิกแต่ละคนในวงเนี่ยก็เดินหน้าทำงานเดี่ยวกันอย่างเต็มที่เลยนะครับและเราก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีข่าวดีกับ G Idol ในเรื่องของการกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้ G Idol นะครับมีสิทธิ์ได้รางวัลนี้ไปด้วยนะครับจะถือได้ว่าปลอบใจกับเหล่าสมาชิกนะครับที่ทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอดแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจะได้มีกำลังใจซัพพอร์ตกันต่อไปอีกครั้งนะครับและศิลปินดวงต่อไปนะครับที่มีสิทธิ์จะได้ชิงรางวัลนี้ก็คืออักมูหรือว่าอักดงมิวสิเชียนนั่นเองนะครับสองพี่น้องสุดมากความสามารถนะครับจากค่าย YG Entertainment ก็ได้เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับได้แก่ ASH Island นะครับที่จะได้เข้าชิงรางวัลสาขานี้ด้วยศิลปินท่านต่อไปนะครับที่จะได้เข้าชิงรางวัลนี้ก็ได้แก่จียองซอยเยจีนะครับหากว่าเราอ่านชื่อวงผิดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับจียองซอยเยจีนะครับอีกท่านนึงก็คือดาวิชีนะครับแล้วก็มี Red Velvet ด้วยนะครับทุกคนวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย SM Entertainment นะครับที่ห่างหายจากการประกาศรางวัลเนี่ยไปนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้มีการพักรักษาตัวไปของเวนดี้นะครับตอนนี้นะครับ Red Velvet เนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนมารอลุ้นกันนะครับว่า Red Velvet เนี่ยจะสามารถคว้ารางวัล Digital Bond ซังนี้ไปได้หรือเปล่านะครับศิลปินท่านต่อไปนะครับที่จะได้เข้าชิงรางวัลนี้ได้แก่โรเซ่จาก Blackpink นั่นเองนะครับซึ่งโรเซ่นะครับก็ถือได้ว่าเข้าชิงนี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับจากการเดบิวต์โซโล่อย่างเพลงOn the Groundแล้วก็เพลงกรนะครับตอนนี้นะครับโรเซ่เนี่ยก็มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขาดิจิตอลบอนซังด้วยนะครับทุกคนศิลปินท่านต่อไปนะครับที่จะได้เข้าชิงในสาขาบอนซังดิจิตอลนี้นะครับก็คือBTS นะครับทุกคนที่จะมาท้าชิงรางวัลในสาขานี้ด้วยต่อไปก็คือเบนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเบฟเกิร์ลนะครับบิ๊กมาม่าชัยนี่โซจองซงเยฮานสเตซี่ไอยูเอสป้าโอ้ไมเกิลนะครับซึ่งศิลปินแต่ละท่านที่เราได้กล่าวมานะครับก็ถือได้ว่ามีผลงานที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วเกาหลีเลยหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีลีมุนจินนะครับลีเยจุนลิมยองอุงนะครับก็ได้มาเข้าชิงในสาขารางวัลนี้ด้วยนะครับทุกคนต่อจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอิตจีนะครับจอนโซมีดงฮาเรดเวลเวตจอยนะครับแทยอนทวายส์นอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินเดี่ยวเพิ่มเติมนะครับได้แก่ฮูกักนะครับเฮสแล้วก็ยอนอานะครับที่มีชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลดิจิตอลบอนซังด้วยนะครับทุกคนและรายชื่อทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานะครับก็เป็นเหล่าศิลปินไอดอลนะครับที่มีชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลดิจิตอลบอนซังนะครับในสาขารางวัลต่อไปนะครับที่ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาได้แก่อัลบั้มบอนซังนะครับศิลปินที่มีรายชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้นะครับได้แก่ G Idol นะครับ 2PM Enhypen
NCT แล้วก็ยังมียูนิตจาก NCT เพิ่มเติมนะครับได้แก่ยูนิต NCT 127 NCT Dream นะครับที่จะมีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขาอัลบั้มบอนซังด้วยนะครับต่อมานะครับศิลปินท่านต่อไปก็ได้แก่ GOT7 นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่ามาทั้งวงเลยนะครับที่จะได้เข้าชิงในรางวัลสาขานี้สำหรับ GOT7 นะครับต่อด้วย Golden Child นะครับ Kim Ho Jong The BoysEXO DO นะครับจากเพลงเดี่ยวของ DO นะครับที่ได้มีการปล่อยออกมาเนี่ยซึ่งก็เพราะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้ด้วยนะครับศิลปินท่านต่อไปนะครับได้แก่ Monster X นะครับตามมาด้วย BTS แล้วก็ Seventeen นะครับที่จะได้เข้าชิงรางวัลในสาขาอัลบั้มบอนซังด้วยนะครับศิลปินท่านต่อไปนะครับเป็นบอยกรุ๊ปชื่อดังที่เดบิวต์มายาวนานมากๆนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยไม่เคยหายไปเลยอย่าง Super Junior นะครับต่อด้วย Stray Kids นะครับทุกคนแล้วก็ตามมาด้วย ASTRO นะครับวงบอยแบนด์ชื่อดังอีก2วงนะครับที่ชาวเกาหลีหลายๆคนเนี่ยก็หลงรักกันมากๆเลยตามมาด้วยศิลปินเดี่ยวมากความสามารถนะครับอย่าง IU นะครับที่จะมาเข้าชิงรางวัลอัลบั้มบอนซังด้วยจากนั้นนะครับก็ยังมีเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกระแสของวงนี้เนี่ยถือได้ว่าดีมากๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไม่ใช่แค่ว่าในเกาหลีนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะก้าวสู่ระดับเวิลด์วายแล้วนะครับอย่างเอสป้านะครับที่จะมาเข้าชิงรางวัลในสาขาอัลบั้มบอนซังด้วยนะครับศิลปินวงต่อไปนะครับที่จะมาเข้าร่วมรางวัลนี้ด้วยได้แก่เอทิสนะครับNew East แล้วก็ยุนโฮจาก TVXQ หรือว่าดงบังชิงกินะครับลูน่านะครับก็มาท้าชิงรางวัลนี้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงอิจจีนะครับ Gravity Chinese Key นะครับที่มาในฐานะของศิลปินเดียวรวมไปถึง Tomorrow by Together หรือว่า T/T นะครับที่จะมาเข้าชิงรางวัลนี้ด้วยเช่นกันและก็อีกวงนึงนะครับที่มากความสามารถแล้วก็เป็นลูกรักของชาวเกาหลีอีก1วงนะครับได้แก่ TWICE นะครับที่จะมาเข้าชิงในสาขารางวัลอัลบั้มบอนซังด้วยนะครับและอีก1วงสุดท้ายนะครับที่ได้มีการประกาศรายชื่อออกมานั่นก็คือPentagon นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหล่าศิลปินไอดอลนะครับที่จะมาท้าชิงกันในรางวัลอัลบั้มบอนซังนะครับก็มารอดูกันว่าวงไหนนะครับจะสามารถคว้ารางวัลอัลบั้มบอนซังไปได้บ้างนะครับและสาขารางวัลสุดท้ายนะครับที่ได้มีการประกาศรายชื่อออกมานั่นก็คือ Rookie Artist of the Year นะครับทุกคนทางรายการ Golden Disc Award เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมานะครับเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ท้าชิงในสาขารางวัล Rookie Artist of the Year นะครับซึ่งรายชื่อเนี่ยก็จะมีพรอึนมีนะครับอดีตสมาชิกจากวง Ice One นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมีการปล่อยเพลงเดบิวต์มาอย่างเพลง Door นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงชาวเกาหลีเนี่ยดีมากๆเลยนะครับสำหรับรายชื่อท่านต่อไปนะครับที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงในรางวัล นี้เช่นกันก็ได้แก่วงมีแรนะครับตามมาด้วย Stacy นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ากำลังไปได้ดีแล้วก็มีกระแสมากๆเลยนะครับสำหรับ Stacy วงต่อไปนะครับได้แก่ OmegaX นะครับตามมาด้วยรีจันวูนะครับแล้วก็เอสเปกนะครับโจยูรินะครับแล้วก็โจยูริเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของวง Ice One ที่ได้มีการออกมาเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวเช่นกันนะครับแล้วก็เพิ่งมีการปล่อยเพลงเดบิวต์ไปไม่นานมานี้นะครับก็ได้รับการตอบรับเนี่ยดีมากๆเช่นกันนะครับและครั้งนี้เนี่ยโจยูริก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงในรางวัล นี้เช่นกันนะครับอีก1วงนะครับที่ตอนนี้ก็ถือได้ว่ากำลังไปได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือวงน้องสาวของมามามูอย่าง Purple Kiss นะครับที่เพิ่งจะมีการคัมแบ็คออกมาในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Rookie Artist of the Year ด้วยนะครับและวงสุดท้ายนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงในรางวัลสาขานี้นะครับได้แก่ Aespa นะครับทุกคน Aespa เนี่ยก็สามารถคว้ารางวัล Rookie เนี่ยจากหลายเวทีมาได้แล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าในเวทีนี้เนี่ยก็ยังถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่า Aespa เนี่ยจะสามารถคว้ารางวัล Rookie of the Year จาก Golden Disc Award ครั้งนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากงานประกาศรางวัลที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการคว้ารางวัล Rookie of the Year ไปแล้วเช่นกันนะครับสำหรับ Aespa และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายชื่อของศิลปินไอดอลนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Rookie Artist of the Year นะครับของ Golden Disc Award ครั้งที่36นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับทุกคนว่าวงไหนศิลปินท่านไหนนะครับจะสามารถคว้ารางวัล Rookie แห่งปีของ Golden Disc Award ครั้งนี้ไปได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายชื่อของศิลปินไอดอลต่างๆนะครับที่มีรายชื่อเข้าชิงในรางวัลใหญ่ๆที่ Golden Disc นะครับได้มีการประกาศออกมานะ
ครับก็ถือได้ว่ามีการเข้าชิงของหลายศิลปินไอดอลเลยนะครับที่จะมาเข้าชิงกันในแต่ละรางวัล นะครับหากว่ามีใครนะครับเป็นแฟนคลับของเหล่าศิลปินในนี้นะครับก็มารอลุ้นมารอให้กำลังใจศิลปินกันนะครับว่าจะสามารถคว้ารางวัลไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งงานประกาศรางวัลครั้งนี้นะครับของทาง Golden Disc Award เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่8มกราคมปี2022นะครับหากใครเนี่ยอยากติดตามรอดูได้ก็สามารถติดตามรอดูได้เลยนะครับงานประกาศรางวัลครั้งนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง JTBC นะครับก็สามารถติดตามหาลิงก์สตรีมเนี่ยรอดูรายการนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยพูดเหนื่อยมามากเลยนะครับทุกคนยังไงเนี่ยขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมก. Podcast ไปด้วยนะครับทุกคนหากว่ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลครั้งนี้รวมไปถึงงานอื่นๆเนี่ยเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลในเกาหลีมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในวงการบันเทิงวงการเคป๊อปของเกาหลีด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็รอติดตามช่องอมก.ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ